อัปเกรดเจ้าเอาโรซอลัสกันเลยเพื่อนดูสิออกมาเป็นโอ้ยแม่ลวดลายนี่สวยงามจริงๆหน้าตาน่ารักนะเนี่ยกระโดดเหยิงๆเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกม Dino World ขยายอาณาจักรเหล่าไดโนเสาร์นั่นเองครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่ในค่ายเดียวกับเกม Dino Water World นะครับที่เป็นการสร้างอาณาจักรไดโนเสาร์ใต้น้ำแต่สำหรับในเกมนี้จะเป็นพวกไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่บนบกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการสร้างอาณาจักรของเรานั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเลี้ยงไดโนเสาร์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะยินดีต้อนรับคุณเป็นคนที่เหมาะสมในการเลี้ยงเจ้าไดโนเสาร์เอ้ยเหมือนเกมนั้นเลยไปที่ตลาดกันก่อนอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ย ฟักไปก่อนเลยเพื่อนหืมไข่เป็นหนามแบบนี้เลยคุณได้รับเอิร์ธของไข่ไดโนเราต้องทำการฟักไข่ครับผมนี่ที่อยู่อาศัยแบบพื้นดินเราจะเอามาไว้ที่ตรงนี้กันก่อนนะผมจากนั้นก็ฟักไข่กันเลยวริงออกมาแล้วจ้าโอ้โหดูเหมือนว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ค่อนข้างจะน่ารักและตัวเล็กทำการต่อสู้อู้เหมือนจะมีไดโนเสาร์ธาตุเวทมนต์กับธาตุอันนี้มา VS ต่อสู้อู้มีแต่ตัวเล็กตัวจิ๋วกันไป 1,300 นี่หัวกระแทก900โอ้โหไอ้นี่มีครีบหลังซะด้วยเฮ้ยสกิล840นี่อืมปั๊มพิษเข้าไปยังไม่ตายกันอีกเอ้ยพายุโอ้โหธาตุลมนี่เองเฮ้ยตัวนี้สกิลเพลิงโอ้โหกระทืบเท้านี่ไอ้คอยาวหืมเอาละตายไปก่อนตัวแรกแล้วก็กระแทกมันเฮ้ยเลือดเหลือ10โอ้โหฝ่าเท้าของเจ้าคอยาวนี่หอกทิ่มแทงเคลียร์เรียบร้อยครับผมเฮ้ยปลดล็อกเจ้าอโรซอลัสเจ้านี่ดูเหมือนจะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดไม่ใหญ่โตอะไรมากมายเราควรจะผลิตเจ้าอโรซอลัสเป็นธาตุไฟซะด้วยนะนี่ตัวสีแดงๆนี่ดูไข่สมกับเป็นเจ้าอโรซอลัสมาต้องสร้างที่อยู่อาศัยแบบไฟให้ด้วยโอ้อยู่ที่เขตภูเขาไฟอย่างนั้นล่ะไว้ที่ตรงนี้ละกันแล้วก็ฟักออกมาเพื่อนบริงโอ้โหอโรซอลัสตัวนิดเดียวเดี๋ยวเราต้องทำการสร้างที่ผลิตอาหารครับผมขึ้นมาบนบกก็รู้สึกสดชื่นดีจริงๆที่ผลิตอาหาร100ไปก่อนไว้ตรงนี้ละกันปริงสัก3จุดได้ไม่เอ่ยโอเคเรียบร้อยปลูกอะไรกันดีไฟแครอทไปก่อนโอ้โหมีพวกคนยุคโบราณมาช่วยผลิตอาหารกันด้วยนะเอ้ยเจ้านี่ตัวอะไรเอ่ยอีกวาโนดอนอ้อนึกว่าไดโนเสาร์กินเนื้อตอนนี้ก็มาต่อสู้กันต่อครับผมไปเลยเพื่อนลุยอุ้ยดินแดนในการต่อสู้โคตรตื่นเต้นจัดไปมาเจ้าตัวจิ๋วทั้งหลายกัดไปก่อนโพร 1,300 โดนที800แล้วก็เจ้านี่920โอ้โหกัดไป900นี่อโรซอลัส960ทิ่มแทงมา 1,900 โอ้โหสกิลอะไรวะเนี่ยบ้วนน้ำลายหรือเปล่าเจอไฟนี่พายุโอ้โหตายคู่แน่นอนเอ้ยเกือบตายครับผมเฮ้ยสกิลหุยอโรซอลัสพ่นไฟฮิวเพื่อนซะด้วยแม่โหดจริงๆเจ้านี่โอ้โหอัลเบอร์โตซอรัสด่านที่3ลุยต่อครับผมไปที่โอ้โหชายหาดมาตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย 1,300 ไปก่อนแม่เดี๋ยวเราต้องค่อยมาอัพเจ้าพวกนี้นี่กระแทกเอาเขาฟาดไปกัดมันเอาละสกิลนี้ทิ่มลงมาเฮ้ยอุ้ยเจอกงเล็บเฮ้ยกงเล็บอีกทีนึงอุ้ยแม่รุนแรงพายุหมุนตายไปก่อนตัวนึงแล้วก็เครื่องปราบ900นี่กัดตายครับผมเย้สุดยอดปลดล็อกเจ้าอาโคแคนโอ้โหโทซอรัสสีฟ้าๆอะไรก็ไม่รู้หลังจากโลกและไฟน้ำเป็นองค์ประกอบที่3สร้างที่อยู่อาศัยให้เจ้านี่เลยเป็นธาตุน้ำแบบนี้ไว้ตรงไหนกันดีตรงนี้ก่อนละกันปริงโอ้โหแล้วก็ตัวเมื่อกี้นี้ไปปลดล็อกกันเถอะ20เพชรมาฟักไปก่อนต้องเร่งความไวกันแล้วอุ้ยดูไข่ทูโทน2สีมาเพื่อนฟักไปเลยปริงนี่โอ้โหหน้าตาน่ารักนะเนี่ยกระโดดเหยิงๆอาหารน้อยจริงๆ
ต้องมีการปลูกเพิ่มเรื่อยๆเฮ้ยนี่ไงมาโทเมโต้มะเขือเทศยุคโบราณปลูกไปก่อนไหนดูสิจิ๊กซอแม่มีอยู่3จิ๊กซอไดโนเสาร์ที่กำลังจะปลดล็อกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันคล้ายๆกับไดโนเสาร์ที่เหมือนนกกระจอกเทศกันเลยเดี๋ยวเราคงต้องปลดล็อกเจ้าตัวนี้กันให้ได้อื้อหือหน้าตานี่เริ่มไม่ใช่นกกระจอกเทศกันแล้วเดียโนนิครัสอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะปลดล็อกเจ้าตัวนี้ได้แล้วมาเปิดการ์ดครับผมวิง2ดาวอู้สีเขียวกับสีน้ำเงินนี่เฮ้ยน่ารักจริงๆธาตุน้ำซะด้วยไปอยู่กับเจ้านี่เลยแม่มีกระดูกตัวอะไรวะเนี่ยสำหรับในคราวนี้ดูสิตัวต่อไปโอ้โหมองไม่เห็นช่างมันเดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกในทีหลังละกันตอนนี้ไปต่อสู้ด่านที่4กันแล้วไปเอาละเจอกับตัวสุดแสนจะน่ารักโอ้ยอย่ากัดนี่กัดเข้าไปก่อน 1,300 กระแทกมัน900อุ้ยหลายตัว940เอาเรื่องอยู่โอ้ยแต่ละตัวโจมตีแบบว่าประมาณนี้เท่านั้นเลยอุ้ยโดนฝ่าเท้า 1,600 อุ้ยอย่าลุมตัวนี้อู้ดาวตกเดี๋ยวผมพลังพ่นพิษแล้วก็นี่พายุอุ้ยด้านหน้าสกิลน้ำแข็งอู้สุดยอดไดโนเสาร์สายน้ำแข็งแม่พุ่งใส่น้ำพลังน้ำเมื่อกี้โอ้โห900ยังไม่ตายกันอีกหึเฮ้ยเอาละปิดฉากครับผมเย่วิกตอรี่เฮ้ยเปิดกล่องหาเพชรนิดหนึ่งเพื่อจะได้อัปเกรดร่างกายเจ้าพวกนี้ตัวนี้คล้ายๆเจ้าไตสลาท็อปอาชิเซอร์ไรท็อปอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะได้จริงๆสงสัยต้องปลดล็อกกันหน่อยนี่20เพชรโอ้โหตัวใหญ่นี่หน้าตาดีเอาเรื่องไปปริงโอ้โหดูไข่มีเหมือนเกราะซะด้วยนะเล่นความไวไวที่ตรงนี้เลยธาตุดินในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะลองมาอัปเกรดเจ้านี่ก่อนเลยเอาโรซอลัสปั๊บๆใช้อาหารไม่สิ้นเปลือง50เพชรต้องหาเพิ่มแป๊บหนึ่งเก็บเพชรครบเรียบร้อยอัปเกรดเจ้าเอาโรซอลัสกันเลยเพื่อนไปวิ่งออกมาเป็นโอ้ยแม่ลวดลายนี่สวยงามจริงๆเอแล้วตัวต่อไปนี่อัปเกรดตัวอะไรกันดีเอ่ยหรือว่าจะเป็นเจ้านี่มาดูสิใช้กี่เพชร50เพชรไว้ก่อนไว้ก่อนเจ้านี่ล่ะปั๊บปั๊บปั๊บ50เพชรเหมือนกันแต่รูปร่างหุ้ยน่าสนใจเอ็มเพอโรซอลัสหรือเปล่ามาวิวัฒนาการไปเลยวิ่งออกมาแล้วโอ้โหหน้าตาประหลาดจริงๆนี่อัปเกรดเพิ่มนิดนึงเลเวล20ไปออกลุยกันเถอะเน็ตแบทเทิลด่านที่5น่าจะเจอกับเจ้าบอสกันแล้วไปหุ้ยนี่มันไอตัวที่มีปีกด้วยโอ้ย 5,000 ไปก่อนอุ้ยโดนตบ 2,000 นี่กระแทกมันอุ้ย 2,900 เอาโรซอลัสเรียกได้ว่าโจมตีได้รุนแรงจริงๆปลดล็อกเจ้าตัวนี้ละจ้ามอสช็อปไดโนตัวอะไรวะเนี่ยด่านที่6ลุยต่อเลยเพื่อนมาอุ้ยเจ้านี่มีหูซะด้วยอย่าบอกนะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการเข้าไป640ตายซะเถอะมาดูสิจะมีตัวไหนใช้สกิลไม่เอ่ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งตายก่อนขอใช้สกิลอุ้ย 1,600 เรียบร้อยแม่ไอตัวนี้ขยันกระโดดดึงดึงจริงๆโอ้โหชื่อโคตรยาวลวดลายที่แปลกประหลาดเหมือนจะมีขนหรือว่ามีหนามที่ลำตัวก็ไม่รู้ไหนดูซิราคาเท่าไหร่กันบ้างเอ่ยหุ้ย650ดูถูกเจ้านี่ไม่ได้เลยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องธาตุดินและนี่ก็ธาตุสายฟ้าอู้ตัวกินเนื้อแน่นอน20มาก่อนฟักไปเลย30นาทีส่วนเจ้านี่650ขอไว้ก่อนอู้มีช้างด้วยเหรอแม่รู้สึกว่าเกมนี้นอกจากพวกไดโนเสาร์นะครับผมก็ยังมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายต่อสู้กันต่อเลยด่านที่7ครับผมลุยมาอุ้ยมีตัวที่สุดแสนจะน่ารักอยู่ตรงนี้มา 5,000 ไปก่อนโผล่เข้าไป 4,000 นี่จิ้ม900ตายไปแล้วเพื่อนโอ้โห 2,000 ไอตัวนี้แม่สีขาวน่ารักกันเลยทีเดียวนะโอ้ย 1,200 สกิลพายุหมุนโอ้โหตายซะเถอะมารับเจมกันหน่อยปลดล็อกเจ้าแองกิโรซอลัสมีเกราะที่ค่อนข้างจะหนาแน่นหางเป็นลูกตุ้มขนาดทีเล็กถ้าโดนหางลูกตุ้มอันนี้สามารถทำให้ขาหักได้เลยทีเดียวราคาเท่าไหร่เอ่ย20
พอจะฟักได้อยู่ไปดูไข่มันสิมีหนามกันด้วยขอทำการเก็บเพชรเพิ่มแป๊บหนึ่งนะเอาละตอนนี้ก็เก็บเพชรมาแล้วใช้เร่งเวลากันเถอะปราบปราบมาฟักไปเลยต้องใช้ฐานแบบไฟฟ้าอย่างนั้นเหรออืมแบบนี้ดูเหมือนฐานไฟฟ้ายังไงก็ไม่รู้ออกมาก่อนฟักไปบริงโอ้โหดูเจ้านี่สิหน้าตาเป็นแบบนี้ปั๊บปั๊บแล้วก็ร่างต่อไปเป็นแบบนี้ครับผมไข่ใบต่อไปต้องใช้ธาตุเอิร์ธกันอีกแล้วมาไว้ตรงไหนกันดีไว้นี่ไปก่อนวางลงมาเลยเพื่อนบริงโอ้โหเจ้าหางลูกตุ้มตอนเป็นเด็กลูกตุ้มไม่มีอย่างนั้นหรอหน้าตาเหมือนแมลงเลยนะตอนนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับเราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกความรู้สึกนึงเลยนะในการเล่นเกมนี้คล้ายๆกันแต่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงขึ้นมาบนบกกันบ้างสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมหรืออยากจะดูเกม Dino Water World กันต่อนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ